และตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมลชาติประเสริฐคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ท่านคณบดีบอกถึงจุดเด่นของภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่งว่ามีอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะจุดเด่นของคณะนิเทศศาสตร์โดยทั่วไปซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ภาพยนตร์และภาพนิ่งเนี่ยคือเราเน้นทั้งสองด้านคือข้อหนึ่งเราเน้นให้บัณฑิตของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความคิดความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองมีความสามารถในการเรียนรู้มีความสามารถในการวิเคราะห์วิพากษ์เข้าใจอะไรได้ในเชิงลึกส่วนที่สองเป็นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารซึ่งนี้จะแล้วแต่สาขาในส่วนของภาพยนตร์แน่นอนนะคะเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบการเขียนบทใช่ไหมคะรวมถึงเทคนิคในเรื่องการออกแบบภาพออกแบบเสียงออกแบบกราฟิกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์งานรวมทั้งคนที่ศึกษาทางด้านภาพยนตร์เนี่ยจะต้องเป็นนักคิดนักอ่านนักรู้ที่จะสามารถเข้าใจประเด็นปัญหาทางสังคมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบุคคลสามารถวิพากษ์วิจารณ์มีความรู้ทางสุนทรียภาพคือของเราเน้นให้น้ำหนักทั้งสองด้านค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านคณบดีนะคะบอกกับน้องๆว่าจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่คนเข้าคณะนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนรักการเรียนรู้นะมีความใส่ใจผู้อื่นมีความใส่ใจสังคมถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเข้ามาก็ไม่มีความสุขหรือเราไม่สามารถจะสร้างอะไรดีๆที่เป็นคุณประโยชน์ให้สังคมได้แล้วก็ต้องเป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์ชอบคิดอะไรสิ่งใหม่ชอบคิดนอกกรอบนะคะแล้วก็ไม่กลัวงานหนักมีวินัยตรงต่อเวลามีคุณธรรมจริยธรรมเยอะไปไหมนักแต่งเป็นคณะที่มีการแข่งขันสูงก็ต้องขอเยอะอย่างนี้แหละค่ะเพราะทุกวันนี้สังคมร้องขอจริงๆจากศาสตร์นิเทศศาสตร์เราอาจจะมีนักนิเทศศาสตร์ในลักษณะที่บรรพบุรุษเราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนที่สังคมต้องการเพราะนั้นต้องใจสู้รักการเรียนรู้รักผิดชอบสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะ